สำหรับการบรรยายในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาฟังว่าการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนนั้นดีอย่างไรต่อธุรกิจค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศนะคะ UNEP United Nations Environmental Program ซึ่งมี Office Regional Office for Asia and the Pacific อยู่ที่กรุงเทพนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณธนีศรีสกุลชัยรักบนเวทีเลยค่ะคุณธนีศรีสกุลชัยรักนะคะท่านเป็นโปรแกรมออฟฟิเซอร์อยู่ที่ UNEP ออฟฟิศที่กรุงเทพนะคะท่านมีประสบการณ์แล้วก็ทำงานในด้านสิ่งการพัฒนาแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากว่า10ปีกับUNEPนะคะโดยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐในกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแล้วก็พัฒนาทางด้านนโยบายสนับสนุนทางด้านนโยบายนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการผลิตแล้วก็การมีการบริโภคอย่างยั่งยืนนะคะคุณธนีนั้นมีส่วนร่วมในการ implement กิจกรรมแล้วก็โครงการต่างๆของ UNEP ที่จะส่งเสริมให้เกิดแนวคิดแล้วก็มีการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการผลิตอย่างยั่งยืนแล้วก็การบริโภคอย่างยั่งยืนในระดับประเทศแล้วก็ในระดับระหว่างประเทศนะคะฉันขอเรียนเชิญคุณธนีนะคะขอบคุณค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ดิฉันชื่อธนีศรีสกุลชัยรักนะคะเป็นตัวแทนขององค์การสหประชาชาติโครงการสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ก็รู้สึกขอบพระคุณ M-Tech นะคะกับ NASDA ที่เห็นความจำเป็นในการดึงภาพในการดึงส่วนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาคุยกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องทำงานไปด้วยกันแล้วแล้วก็เป็นมิตรหมายที่ดีที่จะส่งเมสเซจกลับไปให้ทั้งสองฝั่งว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคะเอาอาจจะมีพวก Greenpeace ที่เขาเป็นแอคทิวิสต์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะเขาจำเป็นต้องดูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแต่ว่าในส่วนที่ธุรกิจจะต้องดำเนินต่อไปโลกจะต้องดำเนินต่อไปสังคมจะต้องพัฒนาไปเนี่ยเราก็เป็นส่วนที่เราจะต้องทำงานร่วมกับภาคธุรกิจกับภาคเอกชนนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างที่ท่านดร.อภิญญาได้กล่าวไปแล้วว่าpresentation อันนี้จะเป็นการตอบคำถาม2ข้อใหญ่ๆคือว่าทำไมเราถึงอยากจะให้มีการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนมันเป็นธุรกิจที่ดีเพราะอะไรนะคะแล้วก็ UNEP เนี่ยซึ่งเป็นฐานะของเป็นองค์กร global organization แล้วก็มีการทำงานในระดับภูมิภาคแล้วก็ประเทศและลงไปแม้กระทั่งเมืองเนี่ยเราจะโปรโมทเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นต้องขออภัยถ้าเกิดมีภาษาอังกฤษมากเกินไปหรือว่าพูดเร็วเกินไปยังไงก็มีคำถามหรือว่าอะไรก็สามารถถามได้หลังจากที่ได้จบ presentation นะคะงั้นขอเวลาสั้นๆแนะนำองค์กรก่อนเพราะว่าเนื่องจากประมาณปี2009ที่มีเรื่อง Seal the Deal ที่มี COP 19ที่โคเปนเฮเกนนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่ากระทบทุกคนนะคะเรื่อง Climate Change Negotiationทาง UNEP ได้รับเชิญไปบรรยายสั้นๆกับองค์กรเล็กๆหรือสถาบันเล็กๆที่อยู่ในกรุงเทพนะคะข่าวร้ายก็คือว่าประมาณ 80% ไม่มีใครรู้จักว่า UNEP คือใครทั้งที่เรามีออฟฟิศใหญ่โตมโหฬารอยู่ตรงที่เขาชอบประท้วงกันนะคะตรงนั้นแล้วก็มีธงสวยๆแล้วก็มีหลังคาสีเขียวๆก็สุดท้ายก็หลังจากที่แนะนำตัวไปว่ามาจาก UNEP นะคะทุกคนก็ถามว่าแล้วเอาสินค้าตัวอย่างมาหรือเปล่าแล้วก็สินค้าอะไรคะอ้าวพี่ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ UNEP เหรอก็บอกไม่ใช่ไม่ได้ขายน้ำผลไม้แต่ว่าเราก็ทำงานประมาณเดียวกับเขานะคะก็สั้นๆก็คือว่า UNEP เนี่ยเกิดมาเมื่อตอนปี1972นะคะก็ที่กรุงสต็อกโฮล์มหลังจากที่ UN Agency เนี่ยได้มีการจัดประชุมทุกๆปีนะคะปี72เนี่ย conference มันตั้งชื่อว่า human and human environment ก็คือเป็นการมาคุยกันว่าจะทำยังไงให้สังคมโลกเนี่ยคุยกันว่าเราจะอยู่กันยังไงดีอยู่กันอย่างมีความสุขได้ยังไงดีนะคะทุกคนทุกแต่ละประเทศที่เป็นตัวแทนมาประชุมก็เอาโจทย์กลับไปทุกคนก็คิดว่าคนจะอยู่ดีได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจดีก็จะมีหลังจากนั้นก็จะพบว่าถ้ากลับไปลองเซิร์ช Google ดูเนี่ยจะรู้ว่ามีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะ20ปีผ่านไปเราก็ไปพบกันใหม่ที่กรุงริโอเดอจาเนโรนะคะแล้วก็มาคุยกันใหม่ว่า
เอ๊ะชื่อประชุมมันผิดซะแล้วล่ะคงไม่ใช่คงไม่ควรจะเป็น human centric อีกต่อไปควรจะทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเนี้ยไปด้วยกันได้ถ้าใครติดตามข่าวสารช่วงนั้นก็จะมีคำหนึ่งที่ใช้กันถึงปัจจุบันก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ sustainable development นะคะแล้วก็มีคัมภีร์ประกอบอันนั้นขึ้นมาก็คือ agenda 21ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เราไปถึงจุดถึงความพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงนั้นนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราทำงานกับรัฐบาลเนี่ยไม่พอแล้วเราเริ่มต้องหาพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคสังคมภาคการศึกษาเข้ามาทำยังไงก็ได้ให้เกิดคอร์ปอเรชันกันมากขึ้นเพื่อให้สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอยู่ไปด้วยกันได้หลังจากนั้นทุกคนก็เอาโจทย์กลับบ้านไปผ่านไป20ปีเมื่อปีที่แล้วก็ไปพบกันใหม่ที่ริโอเดจาเนโรยูเนปครบ40ปีพอดีดังนั้น ชื่อประชุมก็เลยเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นใช้เวลา20ปีบอกถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องนี้เลยดีกว่าว่าจะทำยังไงให้ทุกประเทศไปถึงจุดที่การพัฒนาเนี่ยเป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจริงๆนั่นหมายถึงไม่ใช่เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อคนระดับใดระดับหนึ่งแต่จะเป็นความเท่าเทียมกันที่ทุกคนใช้ทรัพยากรได้แล้วก็ทรัพยากรเนี่ยก็อยู่ดีเป็นอยู่ดีกินดีกับเราไปด้วยและต้องไม่ใช่แค่ปัจจุบันนั่นหมายถึงชนรุ่นหลังต่อไปด้วยนะคะแล้วเอกสารหนึ่งที่สำคัญมากที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมนั้นก็คือ10YFP นะคะก็คือตัวนี้นะคะพอดีเป็น 10YFP คือเอกสาร framework 10ปีเพื่อทำการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วเราก็ได้มีการdiscuss กันเรื่อง green economy ว่าเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันจะดีอย่างไรกับเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมนะคะแล้วก็กระบวนการทำงานของยูเน็ปทำงานอย่างไรนะคะยูเน็ปเนี่ยจุดเริ่มแรกเลยเนี่ยหลังจากที่เรามีการจัดตั้งยูเน็ปแล้วเนี่ยเราถือว่าเราเป็นองค์กรที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ให้ประเมินดูว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอาเมสเซจเนี่ยไปบอกกลุ่มที่ทำนโยบายก็คือรัฐบาลนะคะเราทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พัฒนาเมทอโลจีต่างๆเครื่องมือต่างๆแล้วก็นโยบายต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่กับโลกไปได้เรื่อยๆมีความยั่งยืนยงกุ่นกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็หลังจากที่ทำงานกับนักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะผลิตtechnical report ออกมาเต็มเลย technical report เนี่ยจะแบ่งเป็น3อย่างคือ technical report ที่เป็นตัว methodology ล้วนๆก็อย่างเช่น water footprint นะคะเราก็มีการทำร่วมกับองค์กรมหาวิทยาลัยในยุโรปนะคะแล้วก็มี case study จากเอเชียไปด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะคะแล้วก็ผลของการประเมินผลนั้นหรือผลของการใช้methodology ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตอีกแบบนึงรีพอร์ตสุดท้ายก็จะเป็นรีพอร์ตทางด้านนโยบายล้วนๆซึ่งเราจะส่งให้รัฐบาลว่าจะเป็นไกด์ไลน์ว่าหลังจากที่สภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยออปชันที่จะก้าวไปเพื่อให้ได้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมีออปชันอะไรให้เลือกบ้างนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทำงานร่วมกับสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆจริงๆไม่จะเริ่มค่ะเริ่มมานานแล้วก็คือตัวอย่างเช่นเนี่ยยูเน็ปจะมีpublication หลักตัวหนึ่งชื่อ Global Environment Outlook นะคะซึ่งจะเป็นรีพอร์ตที่จะรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของทั้งโลกเลยอันนี้เราก็จะมีกระบวนการที่เรียกทุกๆภาคส่วนเข้ามาพูดให้เราฟังว่าทรัพยากรหลักของโลกเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วแล้วอะไรซึ่งเป็นเรื่องด่วนหรือ emerging issues ซึ่งรัฐบาลควรต้องเข้าไปจับต้องนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็พยายามสร้างบรรยากาศให้มีการพูดคุยกันระหว่างทุกๆภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำงานของรัฐบาลหรือนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะเห็นนะคะก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยในสังคมเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นนะคะและภาคธุรกิจเองก็เติบโตได้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงนะคะดังนั้นสิ่งที่ทำใหสิ่งนี้เป็นจริงได้นะคะก็คือการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ใช้คำว่า change ไม่ได้แล้วนะคะมันต้องใช้คำว่า transform ก็คือเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนทั้งระบบทั้งความคิดทั้งการกระทำแล้วก็การบริโภคด้วยนะคะทีนี้ยูเน็ปก็เลย
จะทำยังไงให้เราสื่อเมสเซจสั้นๆง่ายๆให้กับภาครัฐก็ come up with terminology ตัวที่เรียกว่า green economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งมันเกิดประมาณสัก5ปีที่แล้วนะคะถ้าไปอ่านอีกรีพอร์ตนึงของ UNSCAP เขาก็ใช้คำว่า green growth นะคะการเติบโตสีเขียวถ้าเป็นของ ILO เขาก็จะพูดถึงเรื่อง green jobs นะคะถ้าไปคุยกับ UNIDO ก็จะกลายเป็น green industry ก็คืออุตสาหกรรมสีเขียวแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยได้มีทรัพยากรเพียงพอในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมในทางกันก็มีทรัพยากรหลงเหลือให้เราเนี่ยสามารถชื่นชมได้ตามเซอร์วิสที่เขาจะ provide ได้นะคะเศรษฐกิจสีเขียวคืออะไรเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่จะนำมาซึ่งความทัดเทียมทางสังคมแล้วก็ทางทัดเทียมทางสังคมแล้วก็สามารถทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ถูกเบียดเบียนด้วยนะคะโดยผ่านอะไรบ้างก็คือโดยผ่านการมีรายได้ที่สูงขึ้นมีงานที่เยอะขึ้นโดยมาจากรากฐานการลงทุนกับธุรกิจที่ลดปริมาณคาร์บอนลดมลพิษแล้วก็สามารถทำให้อีโคซิสเต็มเนี่ยหรือระบบนิเวศต่างๆเนี่ยสามารถ sustain service ของเขาให้กับโลกนี้ไปได้อีกนะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์คร่าวๆทีนี้เราก็ต้อง translate กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยมาเป็นคำที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้นะคะเราใช้คำว่า resource efficiency ก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มที่สุดให้คุ้มที่สุดนะคะเราก็จะดูเรื่องการจัดการทรัพยากรนะคะโดยที่เราจะเน้นเรื่องน้ำพลังงานแล้วก็ขยะนะคะนั่นหมายถึงทั้ง input แล้วก็ตัว output ออกมาเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วที่ผ่านๆมาเราเคยพูดถึงเรื่องป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรประมงอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากเป็นภาคธุรกิจก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็น input หลักของภาคธุรกิจเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องเน้นที่สุดในการทำใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็พูดถึงเรื่องการผลิตที่สะอาดขึ้นจะทำยังไงให้ภาคธุรกิจเนี่ยเขาเอาความรู้ที่ภาควิทยาศาสตร์ได้ประเมินออกมาแล้วว่าได้ผลเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีอะไรหลุดรอดออกไปหรือว่าสามารถประหยัดได้โดยการใช้ต่างวิธีต่างๆเช่น life cycle analysis นะคะแล้วก็ใช้การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเราก็ดูภาคผู้บริโภคด้วยโดยที่เราก็ทำงานกับ Eco Labeling แล้วก็ Certification ต่างๆตอนนี้ที่เราเน้นอยู่ในภายใต้โปรเจกต์ที่เราทำอยู่ก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวนะคะซึ่งจะพูดในรายละเอียดต่อไปว่าประเทศไทยทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราพูดถึงเรื่อง Urban Development เพราะเรารู้ว่าต่อไปคนจะย้ายเข้าอยู่ในเมืองมากขึ้นถ้าไม่ย้ายเข้าอยู่ในเมืองมากขึ้นก็จะพยายามปรับเปลี่ยนสภาพชนบทให้เป็นเมืองให้มันมากขึ้นนะคะปี2008ประชากรโลกครึ่งหนึ่งอยู่ในสภาพของความเป็นเมืองเขาก็คาดว่าอีกสักจากนี้ปี2023อีกสักประมาณ7ปีก็จะเป็น 60% ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราก็พูดถึงเรื่อง policy ซึ่งเราทำกับภาครัฐโดยตรงโดยที่เรามี international panel resource member เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเราดูว่าเทรนด์ของการใช้ resource ของโลกไปทิศทางไหนแล้วพยายามจะคิดค้นวิธีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ในการปรับการทำงานของตัวเองนะคะที่เราทำก็คือเราพยายามจะกระตุ้นให้มีความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นสีเขียวมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ให้รัฐบาลเนี่ยพยายามเอา SCP หรือตัว Resource Efficiency เนี่ยสอดแทรกเข้าไปในนโยบายต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็พยายามจะพูดคุยกับภาคอุตสาหกรรมหรือพวกแบงกิ้งมากขึ้นว่าให้มีการกระตุ้นปล่อยโลนกับกลุ่มคนที่ต้องการจะทำงานหรือผลิตสินค้าและบริการในแง่นี้มากขึ้นนะคะทีนี้ตัว SCP คืออะไร SCP ก็คือการสร้างและการใช้นั่นหมายถึงการสร้างก็คือ production นะคะการใช้ก็คือ consumption สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วก็สามารถนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะเดียวกันก็สามารถนำคุณภาพชีวิตที่ดีกลับไปให้ทรัพยากรทางธรรมชาติได้ด้วยนะคะแล้วก็โดยที่ไม่ได้คิดถึงแค่ปัจจุบันนี้แต่คิดถึงfuture generation ด้วยมันเป็นห่วงโซ่นะคะ SCP มันไม่ใช่เป็น one off activity ก็คือว่าเราสามารถเริ่มได้จากการใช้ทรัพยากรการออกแบบแล้วก็การผลิตแล้วก็การขนส่งสินค้า
แล้วก็การให้ข้อมูลคอน sumer เพื่อให้คอน sumer มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างการตลาดแล้วก็ทำให้เรามีไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องแล้วในขณะเดียวกันตัว waste management เนี่ยก็อาจจะ develop ไปถึงขั้น zero waste หรือไม่ก็ waste ที่จะเป็น value added waste ซึ่งสามารถกลับเข้าไปในสู่เป็น raw material ในการผลิตได้อีกนะคะแล้ว UNEP ทำอะไรบ้างในเรื่องของ SCP ก็อย่างที่บอกตะกี้ว่าเราทำเรื่อง 10YFP เนี่ยเราได้มีการศึกษาประมาณ 5-10 ปีแล้วก็ได้ลอง business model กับประเทศหลายๆประเทศในทั่วโลกนะคะก่อนจะนำมาซึ่ง document อันนี้แล้วนำไปเสนอใน Rio Plus 20ปี2012ปีที่แล้วเนี่ยที่ให้รัฐบาลต่างๆได้อนุมัติเอาไปคือมันไม่มี legal binding นะคะมันเป็น voluntary basis ที่เหมือนกับว่าโอเคมันเป็นแนวทางที่ประเทศเนี่ยจะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนเป็นทางที่ประเทศเนี่ยสามารถจะเอาไปปรับใช้ได้เพื่อให้มีทรัพยากรพอเพียงพอกับภาคอุตสาหกรรมที่กำลังจะเติบโตขึ้นนะคะใน 10YFP เนี่ยเอกสารประมาณสัก10แผ่นเนี่ยเขาก็จะพูดว่า5ตัวเนี้ยเป็น5ตัวหลักนะคะซึ่งรัฐบาลที่ยอมรับไปแล้วเนี่ยจะต้องโฟกัสเอาไปทำเอาไปปฏิบัติจริงนะคะอันแรกก็คือ consumer information ก็คือรัฐบาลจะต้องเน้นเขาเรียกอะไรคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของการของสินค้าและบริการนะคะอันที่สองก็คือการโปรโมทการดำเนินชีวิตและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอย่างเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็ public procurement ตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้มันสามารถก่อเกิดได้จากภาครัฐโดยตรงนะคะการจัดซื้อจัดสร้างสีเขียวแล้วก็การสร้างตึกหรือการก่อสร้างต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็โปรโมททั้งสองทางคือตึกหรืออาคารที่ลดการใช้พลังงานแล้วก็สามารถสเต็ปต่อไปก็คือสามารถสร้างพลังงานได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปและสุดท้ายก็เป็นเรื่องการท่องเที่ยวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเดลิเกชันกรุ๊ปใหญ่เลยนะคะไปที่ริโอเดจาเนโรแล้วก็ตอบรับกับตัว 10YFP นี้มาแล้วนะคะดังนั้นก็เป็นแมสเสจที่ออกไปว่าอย่างน้อยๆ5ข้อนี้รัฐบาลไทยจะต้องทำโดยผ่านกระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะ5ตัวนี้แล้วก็กระทรวงการคลังด้วยนอกเหนือจาก5ตัวนี้แล้วเนี่ยยูเน็ปยังเปิดโอกาสให้รัฐบาลไหนก็ตามที่คิดว่าเรามี potential ที่จะทำแอเรียอื่นอีกตัวอย่างเช่นรัฐบาลไทยอาจจะเห็น potential เรื่องการทำการขนส่งก็นำเสนอแล้วเราก็จะมาคุยกันต่อไปได้นะคะทีนี้ message ที่เราจะบอกภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจก็คือว่าถ้าบริษัทคุณเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้มันสอดมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎนโยบายที่มันเกิดขึ้นมันก็จะสร้างแรงผลักดันให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นด้วยนะคะประกอบกับ international standard จากทางท่านผู้วิทยากรท่านแรกที่พูดไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นหลายๆส่วนที่ประกอบกันแล้วก็ทำให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีจุดแข็งของตัวเองนะคะทีนี้ที่ UNEP ทำเนี่ยในระดับ regional เนี่ยทุกๆปีครึ่งนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ปี1997เนี่ยเราได้ทำ round table on SCP โดยที่ตอนแรกมันเริ่มมาจาก clean production ก่อน cleaner production ก่อนว่าเอาภาคธุรกิจมาคุยกับเราว่าที่ผ่านมาเขาได้ adopt มาตรการไหนไปแล้วเขาได้ comply กับ standard ตัวไหนไปแล้วบ้างนะคะก็เติบโตแต่ปี97ตัวสุดท้ายเนี่ยคือตอนครั้งที่10จัดที่ยอร์กจาการ์ตาอินโดนีเซียเมื่อตอนปี2011โนเวมเบอร์นะคะก็จะมาคุยกันว่าเราภาคธุรกิจเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วแล้วภาครัฐทำอะไรไปแล้วบ้างก็ทุกราวด์เทเบิลก็จะมีประมาณ400 plus participant ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาคธุรกิจสีเขียวโดยตรงเขาก็จะพยายามมานำเสนอว่าจากปีที่แล้วเนี่ยเขาได้พัฒนาตัวเพื่อให้มันเป็นสีเขียวมากขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเขาให้ช้อยส์กับผู้บริโภคไปเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทผลิตกล่องโฟมกับถุงพลาสติกค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ช้อยส์กับผู้บริโภค3ช้อยส์ว่าอันนี้ย่อยสลายภายใน3ปีอันนี้ปีหนึ่งอันนี้3เดือนราคาจะสูงขึ้นตามเวลาที่มันสั้นลงก็จะเป็นช้อยส์ของผู้บริโภคที่ว่าถ้าเรามีกำลังซื้อแล้วถ้าเราคิดว่าเราแอฟฟอร์ดได้เพื่อโลกใบนี้เราก็จะซื้ออันที่มันช็อตแต่ว่ามันจะแพงที่สุดนะคะก็จะเป็นช้อยส์ตรงนั้นแต่ว่าเขามีข้อแม้ว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทเขาอยากจะเปิดโรงงานในภูมิภาคนี้แต่เขามีข้อแม้ว่าวัตถุดิบจะต้องได้มาจากการเหลือของการเกษตรเท่านั้น
เขาจะไม่ปลูกอ้อยทั้งไร่แล้วเอาอ้อยทั้งไร่ไปทำโฟมหรือถุงพลาสติกแต่เขาจะเอาผลผลิตที่เหลือจากการเอาอ้อยไปสีเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปเท่านั้นถ้าประเทศไหนมีเงื่อนไขตรงนี้แล้วตอบสนองเขาได้เขาก็ยินดีที่จะมาเปิดเพราะว่าเขาก็ทำครบวงจรเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งถ้าเกิดประเทศไทยพร้อมเพราะเชื่อว่าคนไทยมีคุณภาพแล้วสามารถปรับตัวใช้ได้เนี่ยก็สามารถก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำได้นะคะแล้วอีกโปรเจกต์นึงก็คือเป็นเรื่อง policy โดยตรงเลยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราได้รับฟันจากสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็เป็น5ปีครึ่งซึ่งเราทำกับ EU delegation ที่เมืองไทยนะคะก็จะดูว่าจะทำยังไงให้นโยบายในภาพรวมของภูมิภาคเนี่ยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในภูมิภาคเหมือนกันเนี่ยทำเรื่องนี้มากขึ้นเอาเรื่องนี้ไปคิดมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมีประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ประเทศเนปาลเดือนมิถุนายนนี้นะคะอันนี้จะเน้นเรื่องผู้บริโภคก็จะทำยังไงให้ภาครัฐเนี่ยสามารถกระตุ้นผู้บริโภคยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้นะคะก็มีเว็บไซต์อยู่ถ้าเกิดสนใจก็ติดตามได้นะคะเฉพาะในเมืองไทยเลยเนี่ยเราก็ทำงานโดยผ่านสวิชโปรเจกต์ตะกี้เนี่ยนะคะแล้วก็ผ่าน EU delegation ที่เมืองไทยแล้วก็ทำงานกับกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเราก็พยายามมันจะมีโปรเจกต์ย่อยๆอยู่ในโปรเจกต์ใหญ่ทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็คือว่าการตามหาโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ใน3 area ใหญ่ก็คือการทำ food processing การทำวัสดุก่อสร้างแล้วก็การผลิตอุปกรณ์อะไหล่ในรถยนต์ของรถยนต์นั่นนะคะแล้วก็จะเอาเข้าไปแล้วก็จะให้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้ด้านมาตรฐานให้ความรู้ด้านเทคนิคจากเยอรมันแล้วดูว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถไป meet requirement ของทางตลาดยุโรปได้นะคะอันนี้ก็มี information เพิ่มเติมอยู่ตรงนั้นทีนี้ policy update ของรัฐบาลไทยคืออะไรตะกี้ที่กล่าวไปแล้วว่าทำเรื่อง public procurement นะคะก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยตอนนี้เซ็นสัญญายอมรับแล้วว่าจะโปรโมทเรื่องการทำ public procurement ก็คือจะมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวให้เยอะขึ้นโดยที่ทาร์เก็ตว่าอย่างน้อยๆ90ในภายใน5ปีจากปีที่แล้วนะคะภายใน5ปีเนี่ย 90% ของการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลไทยจะต้องเป็นการจัดซื้อจัดจ้างจากโรงงานหรือธุรกิจที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะคะโดยที่3ตัวหลัก3องค์กรหลักในภาครัฐที่จะต้องทำก็คือองค์กรในระดับกรม170กรมนะคะทุกๆกระทรวงจะต้องทำ 50% ของอบต.อบจ.ต่างๆซึ่งยังต้องใช้งบประมาณของรัฐอยู่ก็จะต้องปรับตัวเข้าไปหาธุรกิจหาผลไปบริโภคสินค้าและบริการจากGreen Production นะคะแล้วก็ภาคการศึกษา 100% ก็จะพยายามผลักดันให้ใช้Public Procurement โดยการโฟกัสที่green products กับ green service ทั้งหมดแล้วภายในเองเนี่ยและภาครัฐเองก็จะต้องปรับระบบการประเมินประมูลป่ะคะประมูล bidding process นะคะที่จะต้องมี3 company อะไรเงี้ยก็ต้องปรับเขาก็กำลังปรับกันอยู่เหมือนกันแต่นั้นก็จะเป็น business opportunity ต่อไปสำหรับโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมที่กำลังจะคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนว่ากลัวจะไม่มีลูกค้าอย่างน้อยก็รัฐบาลก็ทำตรงนี้รองรับไว้แล้วนะคะอีกข่าวนึงก็คือว่ามีเพียงแค่ 1.2% ของโรงงานทั้งหมดในประเทศไทยที่รีจิสเตอร์กับกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นธุรกิจสีเขียวจริงๆนะคะก็จะเป็นธุรกิจรีไซเคิลหรือว่าผลิตพลังงานอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นวอลุ่มมันยังน้อยค่ะมันยังมีโอกาสอีกเยอะถ้าเราศึกษากันดีๆก็จะสามารถทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆแล้วก็สร้างงานใหม่ๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะคะมันก็จะเป็นดึงดูดการลงทุนมาจากต่างประเทศแล้วก็ใน EAC เมืองไทยก็จะได้เป็น leading country ในเรื่องนี้นะคะแต่ส่วนที่เมืองไทยยังไม่มีก็คือการทำ M&E ก็คือ monitoring and evaluation ประเมินผลติดตามว่าพวกนี้เขาทำได้จริงหรือเปล่าทีนี้ UNEP ได้ผลิตรีพอร์ตขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ชื่อ business case for the green economy นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบ่งสรุปมาสั้นๆว่าเศรษฐกิจสีเขียวจะให้ประโยชน์อะไรกับภาคธุรกิจบ้างก็คือทำให้ supply chain เนี่ยมันยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆได้นะคะแล้วก็
สามารถกดดันผู้บริโภคได้ด้วยว่าไม่มีทางเลือกแล้วทุกคนไปหมดแล้วอยู่ก็ต้องบริโภคสินค้าที่มันเป็นกรีนนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถสติมูเลตเรื่องการเทรนนิ่งหรือว่าวิชาการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะตัว Green Business ตัวนี้เนี่ย Case Model ตัวนี้อันนี้เหมือนกันนะคะแค่ขยายให้เห็นชัดขึ้นมันก็เป็นลูกโซ่เหมือนกันคือถ้าเกิดภาคธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่ม Take Action ดังต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะมีผลลิงก์ไปกับการที่จะทำให้ Indicator ต่างๆในภาคธุรกิจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ Financial Return ก็จะดีขึ้นด้วย Business Model ตัวนี้เนี่ยGreen Business Case Model ตัวนี้เขาได้เอาไปใช้จริงๆแล้วในหลายประเทศแต่ไม่ใช่อยู่ในเอเชียเนี่ยใช้แค่2ประเทศคือจีนกับอินเดียกับญี่ปุ่น3ประเทศเขาไปใช้ที่แอฟริกาใช้ที่ยุโรปอะไรเงี้ยค่ะก็มีผลออกมาแล้วว่าส่วนใหญ่ก็คือ Rate of Return ก็สูงขึ้น Profit Margin ก็ดีขึ้นTaxation ที่ได้จากรัฐบาลที่ร่วมมือเนี่ย ก็ดีขึ้นแล้วก็ Cost ของ Capital ก็ต่ำลงด้วยนะคะตัวอย่างเช่นก็คือเคสของ GE นะคะที่เขาไปดูทั้งระบบเรือรีสอร์ท productivity เขาก็สามารถลดขยะได้แล้วก็ตีปริมาณขยะออกมาเป็นจำนวนเงินนะคะอย่างการค้นพบพแหล่งพลังงานใหม่ๆ renewable energy เรื่องวินเทอร์ไบน์นะคะที่ยุโรปโดยบริษัทซีเมนต์เนี่ยเขาก็คิดว่าสามารถสร้าง employment ได้อันนี้เขาก็ต้องร่วมมือกับภาคการศึกษานะคะก็คือว่าทางภาคการศึกษาก็จะต้องปรับวิชาให้มันตอบสนองกับงานที่มันจะมีขึ้นในอนาคตนะคะส่วนอันนี้ในเม็กซิโกเขาก็ดูเรื่องwater program ก็คือการใช้ water footprint เข้าไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตทำยังไงจะลดปริมาณน้ำเสียได้นะคะส่วนข้างล่างสุดก็คือว่าในประเทศบังกลาเทศเนี่ยจะมีโรงงานเท็กซ์ไทล์เต็มไปหมดเลยเต็มเมืองเลยนะคะทีนี้บริษัทใหญ่ๆต่างหลายบริษัทก็คิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ improve quality of life ของพนักงานที่อยู่ในโรงเย็บผ้าค่ะเขาก็มีการดู process efficiency ดังนั้นผลที่มันออกมาก็คือว่าเขาสามารถลดปริมาณ turnover ของ staff ได้นะคะแล้วก็ทำให้คนนี้สามารถแฮปปี้ที่จะทำงานเขาต่อไปแล้วก็มีเคสจากของบริษัทญี่ปุ่นอันนี้เป็นในแนวของแบงกิ้งนะคะว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี้ย Sampo Insurance เนี่ยเขาได้เข้ามาคุยกับธนาคารกสิกรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะปล่อยขายประกันให้กับชาวนาโดยใช้ Real Time Rainfall Data ของเมืองไทยเลยว่าถ้าวันไหนปริมาณน้ำฝนตกลงไปคุณก็จะได้เงินประกันส่วนหนึ่งกลับไปก่อนมันเป็นการช่วยทำให้ชาวนาเนี่ยยินดีที่จะเสี่ยงลงทุนทำนาไปหรือว่าปลูกส้มไปนะคะก็ประสบความสำเร็จมากก็ประมาณมีชาวนาทั้งหมด 6,000 กว่าร้อยครัวเรือนนะคะลงรีจิสเตอร์ซื้อประกันอันนี้แล้วก็5จังหวัดเขาก็เลยมีแผนว่าสักปีหน้าเขาจะกลับมาใหม่แล้วก็ทำแผน PR ใหม่ก็คงจะมีอีกประมาณ 4-5 จังหวัดที่จะเข้าไปร่วมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทอินชูรันซ์เหมือนกันก็คือเขาพยายามให้เขาจะปล่อยเขาจะการันตีกับธุรกิจที่เอาคล้ายๆกับ Green Supply Chain เข้าไปปรับใช้นะคะเขาก็จะมีเงินสนับสนุนไปด้วยแล้วก็การันตีว่าถ้าเกิดมีอะไรฟอลนิดนึงเขาก็จะเอาเงินเข้ามาช่วยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของการทำกาแฟที่โคลัมเบียนะคะอันนี้ก็คือครบวงจรมากมีทั้งนักวิชาการเข้าไปช่วยให้ความรู้เรื่อง supply chain มีการนักวิชาการเข้าไปดูเรื่องการจัดการขยะแล้วก็เขาบอกว่าภายในแค่2ปีเนี่ย profit ของทั้งหมู่บ้านก็สูงขึ้นประมาณ 50% เลยนะคะแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับเรื่องresourceที่ใช้อยู่ในนั้นในกระบวนการผลิตนะคะยูนิลิเวอร์ก็เหมือนกันแล้วก็พูม่าด้วยนะคะก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะคะที่ให้ก็จะฝากฟอโต้คอปี้ไว้ให้ชุดหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ยังไงก็คือดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์นี้ซึ่งอยู่ในแผ่นพับแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ให้ความให้ที่เชิญยูเน็ปมาแล้วก็เห็นความสำคัญว่าภาคสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจกับอุตสาหกรรมได้อย่างไรขอฝากข้อคิดไปนิดนึงนะคะว่าถ้าวันไหนคิดว่าเราเงินน่าจะสำคัญกว่าก็ลองนับเงินแล้วเอามือปิดจมูกไว้อย่างเงี้ยค่ะสักพักนึงแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องรีบปล่อยมืออีกมือที่นับเงินอยู่เนี่ยเอามาเอามือนี้ออกไม่งั้นเราก็คงจะตายคาเงินนะคะก็เลือกเอานะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณคุณธนีค่ะไม่ทราบทางผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีคำถามสักสองสามคำถามไหมคะขอเชิญทางด้านมีด้านหลังนะคะขอบคุณผู้บรรยายนะคะมีคำถามอยู่สองข้อนะคะข้อแรกเนี่ยอยากจะรู้เรื่องที่บอกว่าจะทำ eco label เนี่ยเท่าที่เคยรู้มาเนี่ยการทำ eco label เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีการลงทุนมันมีการลงทุนทำ certificate มันค่อนข้างจะสูงมากในกรณีนี้เนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กจะทำได้ยังไงคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็ในพูดเรื่องที่บอกว่าจะให้รัฐบาลทำให้ว่าใน5ปีเนี่ยเป็น procurement สีเขียวถามว่ารัฐบาลคอมมิตกับทางทั่วโลกเนี่ยเมื่อหลาย5ปีเนี่ยที่ว่าเนี่ยเพราะว่าคือตัวเองทำงานรัฐบาลราชการนะไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะคะแล้วบอกว่าจะต้องแบบว่า170หน่วยงานเนี่ยจะเข้าร่วมก็ไม่เคยมีการประชาสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็ทางผู้บรรยายเองก็พูดเหมือนกันว่าตรงนี้มันไม่มีการประเมินผลเพราะจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภายใน5ปีเนี่ยจะทำจริงอบต.เนี่ยเขารู้เรื่องไหมว่าเขาต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือไม่ให้เท่าที่รู้ก็คือเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ยังมีความโลภมีการคอร์รัปชันอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะไปแค่ว่าลดการคอร์รัปชันมันก็ยังทำยากอยู่เลยจะไปให้ไปถึงกรีนภายใน5ปีเนี่ยสงสัยวันก็คงจะต้องว่าตายไปก่อนชาตินึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะเราเป็นคนไทยเหมือนกันก็คงตายไปพร้อมกันเขาไม่เปลี่ยนจริงๆตอบถามข้อแรกก่อนนะคะค่ะมันมีการลงทุนเพื่อให้ได้สแตนดาร์ดมาก็เหมือนกับเราซื้อโลโก้มาค่ะก็ต้องเป็นภาคธุรกิจที่จะต้องตัดสินใจว่าถ้าเราลงทุนตรงนี้ไปเนี่ยเราจะมีการประเมินว่าเราจะได้ลูกค้าเพิ่มมากน้อยแค่ไหนโอกาสทางธุรกิจที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตไปประเทศอื่นมากน้อยแค่ไหนเชื่อว่าหลังจากที่อาเซียนแล้วก็โปรโมท EAC เนี่ยอีกไม่นานในคอมมูนิตี้ของ Eco Labeling เนี่ยจะต้องมีการกำหนด Eco Labeling สำหรับ AEC แน่ๆเขากำลังคุยกันอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเอา Eco Labeling ทั่วโลกมาให้ดูเนี่ยโลโก้ประมาณ 3,000 อันก็คนนั้นก็เรื่องนี้คนนี้ก็เรื่องนึงคนนี้ก็เรื่องนึงมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าจะทำยังไงให้มีใครทีเรียอยู่ตรงไหนนะคะก็คิดว่าคงต้องเป็นวิจารณญาณของผู้บริหารของธุรกิจอันนั้นว่าเราจะยอมลงทุนไหมเพื่อ buy our way into the business bigger business opportunity นะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็ไม่เถียงเลยค่ะเพราะทำงานกับรัฐบาลมาตั้งหลายปีแล้วก็ communication ระหว่างภาครัฐเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ทำให้งานมันไม่ไปไหนสักทีนึงแต่ทางเราที่เราทำได้ก็คือว่าเราจะพยายามพุชกับกรมควบคุมมลพิษอะค่ะว่าเราฟอลโล่อัพมาเอาว่าถึงไหนแล้วคุณคอมมูนิเคทไปถึงไหนแล้วเพราะว่าแม้กระทั่งในกระทรวงสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยกรมควบคุมมลพิษเป็นโฟกัสพอยท์ที่ทำงานกับเรากรมอื่นยังไม่ทราบเลยค่ะเขาอยู่ตึกเดียวกันเขายังไม่ทราบเลยดังนั้นเราก็จะต้องพยายามผลักให้เขามีการดิสซิมิเนตข้อมูลนี้ออกไปให้เยอะขึ้นว่าต่อไปจะเป็นนโยบายแต่ว่าพอมันเป็นนโยบายเนี่ยมันไม่ได้มีการผูกมัดว่าต้องทำไงคะแต่อันนี้ก็เป็นทาร์เก็ตที่เขาตั้งเอาไว้เองเราไม่ได้บังคับเขาบอกว่ากระทรวงมลพิษตั้งทาร์เก็ตขึ้นมาเขาบอกเขาตั้งทาร์เก็ตไว้แบบนี้แหละเขาก็อยากจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าทางเราก็ทำได้ในตรงนั้นนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตมีอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะเมื่อกี้ได้เห็นแต่เรื่อง sustainability ในแง่ของ human ของคนของเรื่องความสุขนะครับeducationนะครับแนวทางพวกนี้เนี่ยเริ่มผลักดันเข้ามาในประเทศไทยยังนะครับโดยเพราะยิ่ง supply chain ซึ่งแค่ sustain ของตัวเองยังหนักหนานะแล้วไป sustain ของ supply chain ซึ่งมันต้องทำอ่ะนะฮะเพื่อ whatever นะลูกเพื่อเหลนเราก็แล้วกันนะรุ่นลูกไม่ทันละคำถามคือไออะไรฮะไอแนวทางในแง่ของ HR นะครับซึ่งมีเยอะแยะในแง่ของ sustain ในเรื่องเพศเชื้อชาติหรือศาสนาหรืออะไรต่ออะไรทำให้เขามีความสุขได้ไงเหมือนเรากำลังจะไปนะฮะบังกลาเทศใช่ไหมหรืออะไรประเทศที่เขาวัดไอ้ GDP เขาด้วย happiness ใช่ไหมครับครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่อง label ซึ่งขนาด label ปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเป็น international label มันยังปลอมเลยนะครับไม่ใช่อย.นะอย.ก็ปลอมเยอะแยะนะแล้ว international ซึ่งยังปลอมอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถูก well educate ในคนในรัฐบาลในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางหน่วยงานของท่านเนี่ย
จะช่วยได้อย่างไรครับคือทางเราก็ตระหนักเห็นถึงความเป็นจริงทางสังคมในแง่นั้นนะคะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องปลอมเรื่องอะไรกันเยอะเหมือนกันส่วนเรื่องhuman green growth green national happiness เป็นของภูฐานที่เขาก็พยายามบอกว่าถ้าคนเรามีความสุขก็อะไรก็อยู่ได้นะคะเดี๋ยวขอกลับมาเรื่องไอ้ตัวนั้นก็คือว่าเราทำงานกับร่วมกับภาคการศึกษาด้วยค่ะอย่างน้อยๆการสร้าง awareness มันยากมันเริ่มจากครอบครัวจริงๆค่ะสุดท้ายเราคุยกันมากี่เวทีก็จะบอกว่าต่อให้โรงเรียนสอนยังไงก็แค่ส่วนหนึ่งมันเริ่มมาจากครอบครัวดังนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าถ้าการศึกษามันตอนนี้เริ่มผลักไปในส่วนที่ว่าทุกคนจะต้องตระหนักถึงความเป็นจริงรอบข้างมากขึ้นเราก็หวังว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีความรู้สึกตรงนี้มากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นความหวังก็ยังหวังอยู่ดียังไงต่อไปก็ต้องหวังก็คือเหมือนกับว่าถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเอาเมสเสจไปได้ว่ามนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมโลกมนุษย์มีหน้าที่ดูแลโลกเพราะโลกเขาทำความดีให้เราดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงไอ้แค่คำตอบว่าทำยังไงเนี่ยมันก็กว้างมากมีหลายแง่ค่ะก็สุดท้ายก็อยู่ที่แต่ละอินดิวิดวลมากกว่าว่า awareness มันจะมากน้อยแค่ไหนขอนิดเดียวค่ะมีการทำเซอร์เวย์นะคะว่าเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยอะไรเป็นไครเทเรียสูงสุดแน่นอนราคามาก่อนนะคะคุณภาพมาที่สองอันดับสามคือสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะแพคเกจจิ้งผิดหวังมากเพราะคิดว่าอย่างน้อยสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับสามก็ยังดีสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับสี่หรืออันดับห้าไปแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ฝากนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเขาก็คนที่รุ่นประมาณ 40-50 อัพก็ทำมาเยอะแล้วดังนั้นคนรุ่นหลังเนี่ยโอกาสดีมากความรู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเลือกที่จะบริโภคความรู้ที่มันมีประโยชน์ต่อคนส่วนมากก็จะทำให้โลกเราก็จะดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศนำเสนอคุณธนีเรสประเด็นต่างๆมากมายสุดท้ายจริงๆค่ะแทนด้านนี้สั้นๆเลยค่ะถ้าเกิดบริษัทต้องการนำซัพพลายเชนของตัวเองเนี่ยเข้าสู่โครงการเนี่ยทางยูเน็ตมีทางช่วยเหลืออะไรบ้างไหมครับสมมติว่าทั้งบริษัทแล้วก็ตลอดทั้งซัพพลายเชนเลยยูเน็ตมีโครงการที่จะทำกับภาคเอกชนเราถ้าปัจจุบันนี้ในเมืองไทยนะคะก็จะอยู่ในเว็บไซต์ในเพจนะคะที่เป็น scp-info ตัวนั้นนะคะจะเป็นโครงการที่ยูเน็ตทำร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ EU แล้วก็คือเข้าไปช่วยเลยสิ่งที่ช่วยได้แน่ๆก็คือ technical assistanceแต่ financial assistant เนี่ยมันต้องคุยกันอีกหลายรอบนะคะแต่ว่า technical assistant เนี่ยถ้าเขียน request มาอย่างน้อยๆเราจะสามารถหา expert ในประเทศที่จะ provide technical assistant ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอเสียงตบมือให้กับคุณธนีอีกรอบหนึ่งนะคะ